ีนี้มาดูในมุมของนักวิชาการกันหน่อยนะครับคือก็มองเหมือนกันคือเชื่อแหละว่าเพื่อไทยเนี่ยสามารถทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ได้จะว่าไปก็เข้าทางเขาในทางนี้เนี่ยนะครับในมุมของเพื่อไทยแต่ลึกๆแล้วเนี่ยนักวิชาการท่านนี้เขาก็ประเมินเหมือนกันว่าโอ้เพื่อไทยนี่เดินงานยากลำบากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวจะเจอทั้งศึกนอกศึกในอีกต่างหากการข้ามขั้วต่างอุดมการณ์กันไปอีกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรอมรินทร์พรหมเกิดนะครับอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกแบบนี้นะครับว่าในที่สุดแล้วเพื่อไทยก็จะได้เป็นรัฐบาลตามที่วางเอาไว้แต่หลังจากนี้เพื่อไทยจะเจอศึกหนัก2เรื่องครับมีทั้งศึกในศึกนอกศึกในเรื่องแรกก็คือการฟอร์มตัวในการจัดตั้งครม. 11พรรค314เสียงที่มีอุดมการณ์จุดยืนทางการเมืองที่แตกต่างการแย่งชิงแข่งขันต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีการทำงานร่วมกันหลังจากนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกทั้งอำนาจต่อรองของเพื่อไทยต่ำนะครับอาจจะต้องเสียเก้าอี้สำคัญให้กับพรรคร่วมรัฐบาลโดยที่ไม่มีทางเลือกศึกในประการที่2คนในเพื่อไทยมีทั้งกรรมการบริหารพรรคสมาชิกพรรคพลพรรคฝ่ายเสื้อแดงซึ่งมีคนอยู่จำนวนหนึ่งที่รับเพื่อไทยไม่ได้กับการไปจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วโดยเฉพาะการไปร่วมกับสองลุงเป็นเรื่องที่ผิดพลาดแล้วก็เสียจุดยืนทำให้คนเสื้อแดงในกลุ่มที่ร่วมกันต่อสู้จนเสียชีวิตบาดเจ็บล้มตายเกิดความไม่พอใจไอ้ปมเหล่านี้จะมาหลอกหลอนรัฐบาลชุดนี้นะครับแล้วมันจะเป็นจุดอ่อนให้พรรคฝ่ายค้านโจมตีแบบไม่จบสิ้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอมรินทร์ยังเปิดเผยอีกนะครับว่าศึกนอกที่เพื่อไทยเผชิญแล้วใหญ่มากๆก็คือคะแนนความนิยมของพรรคตัวเองเห็นได้ชัดว่าลดลง 4-5 ปีที่ผ่านมาฝ่ายประชาธิปไตยส่วนใหญ่จะเทคะแนนไปให้ก้าวไกลอย่างท่วมท้นเห็นได้จากผลการเลือกตั้งและในอนาคตคะแนนของเพื่อไทยส่วนหนึ่งที่เขาไม่พอใจในการจัดตั้งรัฐบาลแบบข้ามขั้วจะเทกลับมาที่ก้าวไกลอีกนี่คือศึกภายนอกที่เพื่อไทยต้องเจอในอนาคตแล้วอย่าลืมว่าศรัทธาของประชาชนนั้นสำคัญมากๆสำคัญไม่แพ้กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเพื่อไทยคิดแบบว่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและให้คนลืมเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองอาจารย์พรอมรินทร์บอกว่าแบบนี้ผมว่าเพื่อไทยเข้าใจผิดมันมีทฤษฎีในทางสังคมประการหนึ่งว่าถ้าคนหลุดพ้นจากปัญหาปากท้องคนจะเกิดค่านิยมใหม่เป็นค่านิยมในทางประชาธิปไตยคนจะพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมและจะไม่ยอมให้รัฐทำอะไรง่ายๆตามอำเภอใจและคนจำนวนมากจะมีความสนใจทางการเมืองมากขึ้นด้วยแม้พรรคการเมืองจะใช้นโยบายประชานิยมลดแลกแจกแถมเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถซื้อใจประชาชนได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้สองปัจจัยมันทำให้การทำงานของเพื่อไทยต่อจากนี้จะลำบากทั้งศึกในและศึกนอกของตัวเองแต่ก็ยังเชื่อครับว่านโยบายที่ทางเพื่อไทยหาเสียงเอาไว้จะสามารถทำได้นะครับเพราะว่าเพื่อไทยเขามีความชำนาญแต่ไม่ได้หมายความว่านโยบายเหล่านี้จะชนะใจประชาชนเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าบริบทสังคมมันเปลี่ยนไปไม่เหมือนกับ20ปีที่แล้วที่เพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวก็สามารถออกนโยบายต่างๆจนประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านพัฒนาระบบคมนาคมที่ผ่านมาก็เห็นว่ารัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็มีนโยบายลดแลกแจกแถมแต่สุดท้ายเมื่อมีการเลือกตั้งประชาชนเขาก็ไม่เลือกเท่าที่ควรนะครับสิ่งนี้นี่แหละมันตอกย้ำว่านโยบายลดแลกแจกแถมสู้อุดมการณ์ทางการเมืองไม่ได้ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังเลือกพรรคที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองเพื่อไทยมีโอกาสฟื้นวิกฤตศรัทธายากครับอาจารย์มองแบบนั้นต่อไปจะเป็นพรรคต่ำร้อยด้วยซ้ำคะแนนก็จะหายไปอีกไม่น้อยโอ้โหนี่อาจารย์ฟันธงเลยนะครับส่วนการกลับมาของคุณทักษิณนะครับจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับเพื่อไทยได้หรือเปล่าอาจารย์ก็บอกแบบนี้ครับว่ามีผลไม่มากการกลับบ้านของทักษิณเนี่ยยังถือว่ามีบารมีจะช่วยรักษาฐานเสียงเดิมของเพื่อไทยไว้ได้แต่จะขยายฐานเสียงใหม่อันนี้เป็นสิ่งที่ลำบากเพราะบริบทอย่างที่บอกสังคมมันเปลี่ยนไปตั้งแต่พรรคเพื่อไทยตัดสินใจไปจับมือกับสองลุงสุดท้ายคนเสื้อแดงบางกลุ่มก็มองว่าทักษิณทำเพื่อประโยชน์ของตนเองและการที่ฝ่ายที่มีอำนาจยอมให้ทักษิณกลับมาก็เป็นเครื่องมือการต่อสู้กับทางก้าวไกลโดยเฉพาะครับนี่คือความเห็นของผู้ช่วยศาสตราจารย์พรอมรินทร์พรหมเกิดนะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น